สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอาจพสุดภูมิใจโชว์เงินกองโตจากการค้าขายเหมือนคนแซะอวดรวยลั่นคนพวกนี้อิจฉาธุรกิจไปได้สวยมากๆสำหรับนักแสดงหนุ่มอาจพสุบานแย้มเจ้าตัวเพิ่งโพสต์ภาพนอนยิ้มบนกองเงินก้อนโตหลังเพิ่งไปเปิดบูธขายหมูกรอบเสร็จเรียบร้อยพร้อมเขียนแคปชั่นสุดภูมิใจว่าบางคนอายทำมาหากินติดชีวิตหรูหราแค่สายตาคนอื่นมองสำหรับผมงานหนักขยันไม่แคร์ว่าใครมองยังไงโดยล่าสุดหนุ่มอัดเจ้าตัวเล่าว่ายังมีคนแซะอวดรวยแต่ก็ไม่แคร์วันก่อนที่โพสต์เงินเป็นปึกๆจริงๆก็ไม่ได้อยากจะอวดแต่ก็อวดแหละคือตอนนี้บางคนกำลังหลงทางผิดคิดว่าอาชีพค้าขายเป็นอาชีพที่เหนื่อยอยากโพสต์ให้เห็นเงินว่ามันเป็นอาชีพที่เหนื่อยแต่เห็นเงินแต่ถ้าเกิดเราโชว์แคชเชียร์เช็คแคชเชียร์เช็คปลอมหรือเปล่าวะแต่ถ้าเป็นเงินสดนี้ไม่ปลอมแน่นอนเรามีจุดประสงค์แค่นี้แต่ใครจะคิดลบว่าอาจอวดรวยขายของจะอวดก็อวดไม่ได้ว่าอะไรแต่ส่วนตัวภูมิใจกับเงินที่ได้มาใช่ไหมอาจบอกว่าใช่ภูมิใจมากจะว่าอวดก็อวดรอบที่แล้วจะได้เงินค่ารถน้องขนเงินขนทองคืนแล้วออกแค่หนึ่งบูธแถมให้โชคมาสองงวดทะเบียนรถ1662จะไปเหลืออะไรล่ะสองงวดก็ได้มา6หลักยังมีคอมเมนต์แซะอยู่อีกไหมมีโอ้ยต่อให้ไหว้พระก็เถอะก็ลงแซะว่าสร้างภาพช่างแม่งเถอะคนพวกนี้ปล่อยแม่งเถอะไม่สนใจไม่เดือดแล้วใช่ไหมผมไม่เคยเดือดเลยนะเอาจริงๆแม้กระทั่งตอนฟ้องเขาตอนที่มีข่าวว่าฟ้องร้องประชาชนน่ะผมพิมพ์ข้อความยิ้มแบบนี้ทุกคนไม่เชื่อคิดว่าผมต้องหัวร้อนแต่ไม่เลยผมยิ้มเพราะผมอยู่กับที่เขามาหาผมไม่ใช่ผมไปหาเขาหรือผมโดนฟ้องโดนเรื่องอะไรผมก็ไปก็แค่นั้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ